ด้วยเวลาแล้วครับที่เราจะมารู้กันฮะว่าเทคนิคเหล่านั้นที่อาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั้นมีอะไรมาฝากคุณบ้างเชิญเลยฮะExotic scale อีกอันหนึ่งนะครับความจริงอันนี้ลิงก์ไม่ถึงเรื่องเบสิกแรกๆเลยนะครับถ้าเราเรียนเรื่อง major scale เราจะรู้เคยพูดถึงว่า major เนี่ยมันมีโหมดที่แบ่งอยู่ข้างใน major scale พวกนี้นะครับโหมดที่4เนี่ยเขาเรียกว่าโหมด radian นะครับโครงสร้างคือ1 2 3 sharp 4ต่างจาก major scale แต่เดียวก็คือ sharp 4major scale คือมัน1 2 3 4 5 6 7 8radian คือ1 2 3 sharp 4 5 6 7 8นี่คือ radian มาตรฐานทั่วไปนะครับแต่พอมันเป็น exotic scale เนี่ยมนุษย์หัวมนุษย์มันชอบอุตริกนะครับต้องบอกว่ามันอุตริก คือเขาก็เอา scale radian เนี่ยกับ scale minor มาผสมกันนะครับคือเอาครึ่ง4ตัวแรกของ radian มากับ4ตัวหลังของ minor มาผสมกันแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า radian minor scale นะครับผมเล่น radian ใหม่นะ1 2 3 sharp 4นะครับกับ minor scale 1 2 flat 3นะครับ4 5 flat 6 flat 7แล้วก็8หรือ1เอา2อันมาผสมกันครึ่งแรกเป็น radian 1 2 3 sharp 4จากตัวนี้5ไปเนี่ยเป็นของ minor 5 flat 6 flat 7ทำให้เราได้ radian minor scale นะครับนะครับเสียงก็ประมาณเด็กวันนะครับเหมือนประมาณรู้ว่ากฎหมายเขามีอะไรนะครับแต่ก็แบบขอหน่อยนะครับเป็นการหาพื้นที่ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเพลงพวกนี้สเกลพวกนี้เนี่ยใช้เฉพาะที่เฉพาะทางจริงๆเลยนะครับถ้าเราโครงสร้างเบสิกทุกอย่างแม่นเนี่ยเราจะเล่นในทุกสเกลสมมติผมแค่บอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของ radian ครึ่งหนึ่งเป็นของ minor เราก็จะจำ radian minor scale ได้ทันทีเพราะว่าเราจำโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมคำว่าพื้นฐานของพวกนี้มาจากคนเขาเริ่มซนแล้วอ่ะนะครับก็เริ่มหานู่นหานี่มาผสมเล่นทั้งแปดดีนะครับเล่นรีเดียนอยู่เล่นรีเดียนไหมนะเพราะอันนี้คือโครงสร้าง radian minor นะครับ1 2 3นะครับ sharp 4 5 flat 6นะครับ flat 7 8หรือตัวที่1นี่คือโครงสร้างของ radian minor scale นะครับมีอีกโหมดนึงนะครับที่เป็นโหมดพื้นฐานเหมือนกันเป็นโหมดประเภทเด็กแว้นเหมือนกันนะครับคือโหมด rock clean นะครับ rock clean เล่นแบบนี้3 จาวปวดโอ้ยมากนะครับคนก็อุตริกวนโอ้ยเกินไปไปเอาครึ่งแรกของเมเจอร์สเกลมาแล้วไปเอาครึ่งหลังของล็อกเคลียนมาผสมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้เมเจอร์ล็อกเคลียนกลายเป็น4ตัวแรกเป็นของเมเจอร์สเกลไหมนะครับแล้วก็ล็อกเคลียนมาจากตัวแฟลต5นะตัวแฟลต6แฟลต7แล้วก็ตัวที่8เลยด้วยนี่นะครับกวนอ
จเจอร์สเกลล็อกเคลียร์สเกลผสมมาเป็นเมเจอร์ล็อกเคลียร์คือขอโทษดิผิดนี่คือเมเจอร์ล็อกเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มี2สเกลก็คือRadian Minor นะครับแล้วก็ Major Locklean นะครับจริงๆ Exotic Scale ก็ยังมีเยอะๆเลยนะครับมี Oriental Scale นะครับมีเยอะครับลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคำว่า Exotic Scale นะครับแต่สิ่งสำคัญคือจำคาแรคเตอร์เสียงให้ได้และหาให้ได้ว่า Exotic Scale นั้นใช้กับคอร์ดอะไรเหมาะสมนะครับเราถึงจะนำไปใช้ในการเล่นของเราได้จริงๆถ้าไปเล่นมั่วๆเล่นขำๆไม่ได้เล่นอาชีพอะไรไม่เป็นไรครับขำๆหลอกเพื่อนไปเล่นๆแต่เมื่อไหร่ที่จะเป็นมืออาชีพคุณต้องเข้าใจว่าใช้กับคอร์ดอะไรให้ได้นะครับนั่นก็ฝาก Exotic Scale ทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมานะครับลองซ้อมเอาไว้เป็นสีสันในการเล่นเชื่อผมว่าวันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณด้วยฮะอาจารย์ปราจากสถาบันสนตรีปราบมิวสิกนะครับครั้งหน้าต้องรบกวนหน่อยนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งเราแล้วเราสัญญาว่าเราจะจดจำแล้วสิ่งที่อาจารย์นั้นได้กับเราแบบนี้ตลอดไปนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากฮะช่วงนี้เบรกก่อนดีกว่าช่วงหน้าครับเหมือนเดิมฮะเราก็จะมีเครื่องดนตรีจริงๆมาฝากคุณจะเป็นอะไรเซอร์ไพรส์แค่ไหนเจอกันคุณภาพความทนนี่คอนเฟิร์มเลยไหมพี่เรื่องคอนเฟิร์มครับคืออย่างหนึ่งเลยก็คือปกติคนญี่ปุ่นเขาจะออกแบบมาอย่างอันนี้ถ้าเกิดดูดีๆนะครับครับผมเขาจะใส่ใจในรายละเอียดมากทั้งเรื่องการล็อกการขีดอะไรเงี้ยวัสดุทุกอย่าง